ทีนี้เนี่ยมาแลในส่วนของดำรงธรรมค่ะว่าตอนนี้เขามีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการรองรับการลงทะเบียนนี่นอกระบบที่จะดีๆต่อชาวหนึ่งธันวาคมนี้นะคะโดยนายดุรวดและสู้พวมหน่วยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะมาให้รายละเอียดเรื่องนี้ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในซ้ายแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะพ่อค่ะท่ามก่อนว่าก่อนนานี้เนี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยได้มีการโทษกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากปัญหานี้นอกระบบเนี่ยมีมั่งไม้คะครับก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งเบาะแสนะครับแจ้งเบาะแสการปล่อยมีเงินกู้นะครับแล้วก็มีการขอให้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีการข้อแลกเงินทุนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีการแจ้งเกี่ยวกับมีดอกระบบอยู่แล้วถือว่าเข้ามาแจ้งกันเยอะไหมครับพ่อคะทั้งว่าปริมาณเยอะไหมการรักซื้อคืนนี่แหละครับแต่ทั้งว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราได้ข้อมูลจากซื้อต่างๆไม่เนี่ยเยอะไหมทั้งว่าไม่เยอะนะครับคนนึงเป็นพออะไรพอวันนึงอาจจะยอมรับในเรื่องของเงินกู้นอกระบบนะครับไม่ว่าจะมีความคล่องตัวในการจะกู้ยืมกันหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับในการที่ประชาชนเข้ามาแจ้งแต่ละครั้งเนี่ยเขามีการแจ้งข้อมูลเชิงลึกบางไม้คะเวลาเขาคือมีการยอมรับว่าในนี่นอกระบบเนี่ยเขามีกระบวนการกันมันผือบางมีการแจ้งเรื่องนี้ไหมคะคือการแจ้งเนี่ยเตะแจ้งมาเป็นบอสแท้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทวงนี้แต่ว่าค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินนะครับที่เราเจอก็คือพวกเงินกู้ที่เป็นหมวกกันน็อกนะครับแต่ตรงนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเน้นตัวตนที่แท้จริงของหมวกกันน็อกเนี่ยว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนและปนีเนี่ยค่อนข้างยากค่ะที่นี่พอเวลาเข้ามาแจ้งปัญหาค่ะพ่อค่ะถึงเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่มาร้องเรียนเนี่ยเรามีแนวทางในการช่วยเหลือเขาเป็นเผื่อคะคือแบบนี้ครับก่อนหน้านี้เมื่อที่เราได้คุยกันนะครับว่ามีการแจ้งลักษณะปัญหาให้ช่วยอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับที่ว่าทางรัฐบาลได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาที่นอกระบบเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกิจจะลักษณะนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเรามาเริ่มที่ขั้นสอนการลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนว่าครับลงทะเบียนก่อนว่าลูกนี้เป็นไข้นะครับลูกนี้เป็นไข้แล้วถึงว่าเจ้านี้เป็นไข้นะครับมีความต้องการจะให้ทางหน่วยงานเนี่ยรัฐเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเนี่ยเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนดีว่าก็คือว่าหลังจากที่ว่าทางรัฐบาลได้มีนโยบายนะครับเริ่มลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้คือวันที่1ธันวาคม2566นะครับลงไปนะครับแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสมเด็จพงเคี้ยวเองนะครับท่านก็มีการประชุมนะครับไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพื่อนะครับในการเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมของสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือว่าศูนย์แก้ไขปัญหานี่นอกระบบท้องถูกอำเภอนะครับเรามาเรียนมาตรงนี้ก่อนนะครับว่าพอเราให้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยลูกนี้จะมากหน่อยเพียงไหนนะครับแต่ที่ง่ายการกำหนดแนวทางเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับที่ดีต่อเช้าเลยด้วยสำหรับการลงทะเบียนถ้าทำในส่วนของน้อยของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาตอนนี้เรามีความพร้อมมากหน่อยแค่ไหนในการรองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาลงทะเบียนคะครับความพร้อมเนี่ยเราพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเหมือนที่บอกว่านี่นอกระบบเดิมก็เป็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มนึงนะครับแต่ว่าพอเป็นนโยบายของรัฐบาลปุ๊บนะครับเป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าด้วยแล้วเนี่ยก็ความพร้อมเนี่ยมันก็ต้องมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็ได้สัดพร้อมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของสถานที่นะครับพอบางครั้งก็อาจจะเป็นจะต้องมีการพูดคุยในกรณีที่ว่าทําข้อมูลเดี๋ยวครับเจ้านี้แล้วเป็นอย่างครับอาจจะมีห้องแต่ว่าค่อนข้างจะไปกินจารสนาชนิดนึงนะครับในการพูดคุยตรงนี้ครับค่ะพ่อค่ะที่นี่ถ้าสมมติว่าประชาชนก็ฟังอยู่ตอนนี้แหละสนใจอยากจะไปรวมลงสมัครแล้วก็ขอความช่วยเหลือหลักฐานเอกสารอะไรบางที่จะต้องเตรียมไปในวันนั้นคะหลักฐานเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าช่องทางการลุกการ
ลงทะเบียนก่อนดีว่านะครับมีช่องทางได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรามายืนลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับก็เอาหลักฐานบัตรประชาชนอันนี้ข้อมูลตรงนี้แหละนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ก็ตรงนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นTU ชื่อTU เบอร์ติดต่อนะครับหรือว่าอะไรที่สามารถติดต่อได้นะครับก็อยากให้มาที่สุดนะครับไอ้เราเองเนี่ยไม่อยากกำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องมีเอกสารโน่นนี่นั่นนะครับเอาเป็นว่าข้อมูลที่เรามีเดี๋ยวเราคิดว่าเป็นประโยชน์ในการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผู้ว่าก็เตรียมมากนะครับข่าวที่นี่นะครับผู้ว่านะครับแต่ถึงช่องทางเมื่อที่ผมบอกศูนย์ลงทำจังหวัดนะครับในกรณีแต่ว่ายืนด้วยตนเองหรือว่าไปที่อำเภอถูกอำเภอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าภายในอำเภอเขาได้กำชับแล้วนะครับเพราะว่าทางผู้ว่ารายการจังหวัดได้ประชุมไปเมื่อวันที่28นะครับอันนี้เรามองว่าในส่วนของช่องทางในการลงทะเบียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ลงทำจังหวัดหรือว่าอำเภอเนี่ยอันนี้ส่วนนึงแล้วนะครับส่วนที่สองก็คือช่องทางการลงทางระบบนะครับลงทางระบบก็ถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเว็บไซต์แต่ว่าจะเจนที่ไปเลยว่าลงทะเบียนนี่นอกระบบกดตามปกป้องมันก็จะขึ้นได้ครับแต่ทีนี้เราก็ปอกข้อมูลได้ต่างๆนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเราได้ดูข้อมูลแล้วที่เกี่ยวข้องลักๆนะครับเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนก็คือลูกหนี้นะครับถึงข้อมูลของเจ้าหนี้แล้วที่สำคัญก็คือความต้องการที่ว่าจะให้ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยช่วยเหลือกันคือนะครับให้เจรจาไกล่เกลี่ยนะครับให้มีการปรับปรุงนี่นะครับทำสัญญานี้ไหมอะไรแบบนี้ครับหรือว่าขอเล่นเงินทุนติดไปได้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นความต้องการตัวอย่างตรงเนี้ยมันสำคัญเดี๋ยวเราจะได้กำหนดแนวทางการใช้ได้ถูกต้องนะครับค่ะอันนี้คือในกรณีถ้าสมมติว่าในการจะไปลงทะเบียนขอรับสิทธิศูนย์ดำรงธรรมอันนี้กรณีไปด้วยตัวเองถ้าสมมติจะไปลงทะเบียนด้วยแล้วก็จะถือโอกาสนี้ไปข้อความช่วยเหลือหรือว่าร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมคะโอ้อันนี้ตรงคำถามนี้ตรงตอบได้ชัดเจนเลยนะครับเมื่อวานประชุมท่านนายอำเภอนะครับท่านผู้ว่าก็จับว่าถ้าเกิดหลวงนี่เข้ามาลงทะเบียนเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามีความประสงค์อยากช่วยเหลืออย่างอื่นเนี่ยทางศูนย์ทองถ้ำหรือว่าอำเภอเนี่ยก็ต้องรับด้วยนะครับเราก็จะแยกเป็นสองส่วนก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องเป็นเรื่องนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเราลงทะเบียนพร้อมกันทางประเทศนะครับวันที่นี้ท่านว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยระยะเวลาในการลงทะเบียนตั้งแต่1ธันวาจนถึง29กุมภาพันธ์2567นะครับ3เดือนรอเวลาในการลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาพรุ่งนี้ถึงเป็นวันแรกนะครับเพราะว่าเราให้เวลาในการลงทะเบียนเนี่ย3เดือนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขของมีแต่ละรายไปครับค่ะพ่ออ๋อพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะอาจจะประเมินขั้นตอนหลังจากนี้ทางสมุดพอลงทะเบียนไปแล้วในระยะ3เดือนแรกกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้ในการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการอะไรขั้นตอนขั้นตอนอันนี้ชัดเจนเลยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยกับนอตเหลือหลังจากที่ว่าเราลงทะเบียน3เดือนแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่1ธันวาก็คือพรุ่งนี้นะครับไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ก็คือปีหน้านะครับ3เดือนอีก1เดือนก็คือเดือนมีนาคม2567เนี่ยช่วงเดือนนี้เราจะเป็นช่วงเดียวกำหนดแนวทางหรือว่าประเมินลูกนี้แต่ละรายครับว่าจะเอาตัดดื้อนะครับแล้วถึงหลังจากนั้นก็คือ1เมษาไปจนถึงวันที่3สิงหาเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการช่วยเหลือตามความเหมาะสมของนี้แต่ละรายครับก็ค่ะในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมสงขลาเองอะค่ะเราได้มีการเตรียมทางอุปกรณ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ในการรอที่จะมาลงทะเบียนกันประชาชนสามารถไปลงทะเบียนใน1วันเนี่ยรองรับได้จำนวนเท่าไหร่คะคือเราไม่สามารถกำหนดได้ก็คือว่ามากเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเราเอาว่าเต็มทีนะครับเอาว่าเต็มทีนะครับเพราะว่าถ้าจะกำหนดว่าเท่านั้นเท่านี้ได้เดี๋ยวก็จะเป็นข้อจำกัดเรานะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราแค่ซื้อทำจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็มีอำเภออีกนะครับสารกลางจังหวัดกับอำเภอเมืองอยู่ห่างกันก็เลยเนี่ยประมาณไม่เกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยครับว่ามาแล้วไม่ได้ลงแต่ว่าต้องเข้าใจกระบวนการที่หนึ่งบางครั้งเนี่ยการลงทะเบียนโดยระบบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลุงนี่ท่านใดแต่ว่ามีสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลงตัวเองถ้าเกิดลงได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดลงไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องผ่านระบบไทยดีเหมือนกันนะครับค่ะถ้าสนใจจะไปได้ตั้งแต่เวลาไหนแล้วก็จนถึงเวลาไหนครับผมขอเป็นง่ายๆคือว่าเวลาราชการก่อนได้ค่ะนะครับว่าเวลาราชการก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องว่าไม่สะดวกเดี๋ยวเราคงต้องประเมินอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่า
ระยะเวลาในการลงทะเบียนมัน3เดือนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเออมันไม่เป็นมันรู้จักการเดี๋ยวมันก็อาจจะมีข้อกังวลในเรื่องการจัดเจ้าหน้าที่เรื่องสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เอาเบื้องต้นในก่อนว่าวันเวลาราชการก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียงตอบรับเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็คงได้ประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะทีนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการที่จะไปลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเรื่องของคำแนะนำเอกสารคือเราต้องยอมรับว่าเรื่องของนี่นอกระบบเนี่ยเรื่องของเอกสารหลักฐานทางลูกนี่หรือว่าเจ้านี่เองมันอาจจะไม่ชัดเจนมากับสถาบันการเงินทั่วไปเพราะนั้นมีคำแนะนำไหมคะว่าจะต้องเตรียมอะไรเพื่อจะไปรอบเดียวเราคือเซ็ตจบเลยอะคือตอนนี้ครับผมอยากเอาหลักฐานสื่อฐานเหมือนที่บอกไปครับประชาชนทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนี่เนี่ยผมว่าน่าจะมีพอสมควรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันละเอียดได้เนี่ยมันก็จะดีนะครับโดยเฉพาะชื่อนะครับที่อยู่นะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อของเจ้าหนี้เนี่ยสำคัญค่ะนะครับเพราะว่ากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยไอ้นี่ถือว่าเป็นขั้นตอนต่อไปถือว่ามันต้องมีแน่นอนครับอย่างหลักฐานที่พูดคุยกันทางออนไลน์ปะเนี่ยก็สามารถเก็บมาได้ด้วยใช่ไหมคะผมว่าผมมันอยากให้มีการผ่อนคลายคือเราไม่อยากบอกว่าถ้าเกิดแบบไม่มีอย่างนี้แล้วมันอยู่ไม่ได้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นข้อจำกัดเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยหลักฐานที่ว่าเรามีอยู่เนี่ยเอามานะครับเอามาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาดูค่ะนะครับดีว่าเราอย่าไปบอกว่าต้องประกอบไปหนึ่งสองสามสี่แต่เดี๋ยวการดูว่ามันมีแค่สามอย่างแล้วไม่มีลำดับที่สี่แล้วมันจะไปได้ไหมแล้วเนี่ยผมว่าอย่าไปกังวลตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่าเอกสารที่ว่าเรามีเราออกมาก่อนนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแต่ว่าเราจำข้อมูลในบัตรได้หมดหรือว่าจำไม่ถือเลขที่กล้ามรัดเอ้ยนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยถ้ามีสมาร์ทโฟนก็ให้ลงแอปพลิเคชันให้ดีไปก่อนนะครับถึงหลายคนตอนนี้คิดว่าลงแล้วแหละเพราะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปแต่ว่ามีความสำคัญแต่ว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาอยากให้มีการติดช่วยตัวเองอะไรต่างๆนั่นเนี่ยจึงตรงนี้มันสำคัญพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องผ่านระบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางผู้ที่จะมาลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสมาร์ทโฟนเราก็โหลดแอปนี้ไว้ครับค่ะก็คือในกรณีของการเตรียมเอกสารหลักฐานเพราะอาคารที่นี่เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะมันเป็นหนี้นอกระบบหลายคนก็อาจจะเคลื่อนๆอายๆหรือว่าไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนในการที่จะไปลงทะเบียนเท่าไรพอมีคำแนะนำไหมคะว่าจะต้องทำเป็นพื้นบางหรือว่าคำแนะนำผมว่าเนี่ยไอ้ตรงทางเน้นแต่ว่าพ่อจะให้ได้ก็อาจจะโทรศัพท์มาคุยใช่ไหมครับตัวอย่างเจ้าที่ก้อนนะครับที่1567นะครับอันนี้เบอร์ที่ด่วนปกติซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเบอร์สำนักงานก็คือ074-3-1562ครับค่ะหรือว่าเบอร์จะเป็นเบอร์มือถือไปเลยเบอร์มือถือของพ่อกรุงเทพฯทุกโรงทำเองนะครับก็คือ089203-3-4อันนี้นะครับก็เป็นอีกสองทางนึงโทรมาคุยก่อนนะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้ค่ะนะครับอันนี้ก็นะครับค่ะอันนี้ฟากไปนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกก็จริงแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมากันวันนี้เลยมาไม่ทันวันนี้จะกังวลว่าไม่ได้รับการลงทะเบียนไม่ต้องกังวลนะครับพรุ่งนี้มาได้มานะครับวันอื่นมาไม่ได้เราก็วากันไปนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องตั้งเดือนเลยตั้งเดือนที่ว่าระยะเวลาพอสมควรที่จะเก็บตอกข้อมูลกันครับค่ะก็ถ้าเกิดใครยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรามีช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ติดต่อไหมคะขอช่องทางFacebook ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคือภาษาไทยไปเลยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลานะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเบอร์ที่ผมให้ไปก็เป็นไอดีล่าอยู่แล้วครับ0892234344ครับค่ะสุดท้ายพ่ออยากจะฝากได้ถึงพี่น้องประชาชนต่อการลงทะเบียนแก้ปัญหานี้หนอกระบบบางคะนะครับอย่างแรกก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสมเด็จพงเคี้ยวท่านก็ระบุไว้แล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางอำเภอทางจังหวัดนะครับมีความพร้อมอย่างยิ่งในการที่จะรับลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนที่ว่าจะมาลงทะเบียนเรื่องนี้นอกระบบนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนอย่างอื่นก็สามารถแจ้งได้นะครับในการลงทะเบียนนะครับพร้อมครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อเอาวันนี้ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดรวมถึงความพร้อมในการรับลงทะเบียนนี่นอกระบบที่จะดีๆต่อชาวนี้ด้วยแล้วนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพราะหลายคนอาจจะยัง
สงสัยอาจจะยังคลางเคล่งใจเรื่องของรายละเอียดเอกสารหลักฐานคือเราต้องยอมรับพอมันเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเรื่องของเอกสารหลักฐานระหว่างลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกับกรณีสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันดีที่ถูกกฎหมายนั่นนะทีนี้ว่าต้องเตรียมอะไร1 2 3 4มีอะไรบางเผื่อจะได้ครบจบกระบวนการแล้วก็ที่สำคัญจะได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ลืมหูลืมตาได้อาปากได้เพราะหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่าเสียดอกมากว่าเสียตนหลาวใช่ตอนนี้ก็ใครที่รู้ตัวนะว่าตัวเองจะต้องการความช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็ให้เตรียมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานต่างๆในการพูดคุยใครมีอะไรที่คิดว่าเอ๊ะน่าจะมาเป็นหลักฐานหรือว่ามาเป็นข้อมูลได้เนี่ยก็เอามาให้หมดก็แล้วกันนะคะเพื่อว่าจะมาช่วยได้นะคะย้ำๆใน3ช่องทางนะคะสำหรับการลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่จะเริ่มต่อเช้าช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะก็คือ debt.dopa.go.th นะคะคิวอาร์โค้ดอยู่บนหน้าจอแล้วค่ะถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ถูกหาไม่พบเพิ่นเพื่อก็สแกน QR code ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่พื้นท่าเลย Google ลงทะเบียนแก้ปัญหานี้นอกระบบก็อาจจะขึ้นไฮเนี่ยหน้าจอตอนนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็จะขึ้นแล้วนะคะในการที่จะรับลงทะเบียนแต่ว่าช่องสำหรับลงทะเบียนเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าเขาจะเริ่มรับลงทะเบียนต่อเช้าค่ะอันนี้เป็นหน้าจอใช่ค่ะหน้าจอเว็บไซต์นะคะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลในนี้เดี๋ยวคิดว่าต่อเช้าเนี่ยพอมีเรื่องของการให้ลงทะเบียนก็อาจจะมีปุ่มขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนแต่กดนะคะอันนี้เป็นในส่วนของช่องทางแรกก็คือผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์นะคะกรณีที่2ก็คือไปลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแล้วก็ในรายละเอียดของช่องทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางหลายคนอาจจะเห็นว่าสามารถลงทะเบียนผ่านไทยดีด้วยก็ได้นี่ไทยดีอยู่บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะQR code ทางระบบ Android ระบบ iOS นะคะเดี๋ยวสมมติข้าวไว้แล้วเดี๋ยวพี่ข้าวไว้แล้วนะได้ค่ะข้อที่อยากปิดบัตรประชาชนค่ะหรือว่าถ้าใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเหมือนที่พ่ออ๋อบอกเล็กเดียวก็โทรไปได้ที่1567ค่ะเป็นสายด่วนโทรไปสอบถามได้อันนี้เป็นในกรณีของแอปไทยดีนะคะข้างบนเนี่ยถ้าเกิดใครที่ได้เข้าระบบไปอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของข้อมูลบัตรประชาชนมันขึ้นอยู่แล้วนั่นแหละแต่ข้ออนุญาตปิดไว้นะอันนี้คนสวยไม่ใช่ปิดหน้าใช่ไหมปิดบัตรปิดเลขแล้วทีนี้เราจะเห็นอันแรกที่เขาปักหมุดไปบนสุดเห็นไหมคะปักหมุดไปบนสุดนั่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าการแจ้งข้อมูลเข้าสารในการที่จะลงทะเบียนของปัญหาหนี้นอกระบบนั่นเองค่ะในนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้ยังเป็นแบบข้อมูลปกติเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีปุ่มให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนกันได้แล้วค่อยเริ่มเข้าไปเลยที่ต่อเช้านะหน้าจอก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีปุ่มให้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อหลายคนไงอย่างที่บอกว่าพอเป็นหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยไม่ฮั่นจะแสดงตัวตนเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นปัญหาคับคองใจอยู่แต่ส่วนเหมือนกันไม่อยากจะบอกใครไม่อยากจะไอ้ไรเดี๋ยวดังสิ่งก็ใช้ช่องทางออนไลน์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครแบบมีปัญหาแบบไม่มีทางออกแล้วก็สามารถไปข้อคำแนะนำด้วยข้อความช่วยเหลือจากส่วนดำรงธรรมจังหวัดได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหานี้นอกระบบตอนเช้าค่ะ1 ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะสามารถไปลงทะเบียนกันได้